คนทำกินสวัสดีครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำเมนูช็อกโกแลตมิ้นท์นะครับโดยที่ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ตัวผงช็อกโกแลตนะครับเพื่อนๆในการทำซอสช็อกโกแลตนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้ตัวผงโกโก้นะครับเอาไปละลายกับนมข้นหวานนะให้มันได้เป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าซอสโกโก้นะฮะแล้วก็ท็อปลงไปที่นมมิ้นท์นะฮะแต่วันนี้เราจะใช้ตัวผงช็อกโกแลตจริงๆนะครับในการทำซอสช็อกโกแลตโอเควิธีการทำจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเตรียมนมมิ้นท์ก่อนนะครับโดยที่จะตวงนมสดพัชไลนะครับเป็นนมสดรสจืดนะครับเพื่อนๆ120 มิลลิลิตรนะครับตวงลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความมันให้กับนมมิ้นท์ด้วยนมข้นจืดนะฮะ30 มิลลิลิตรนะครับเพื่อนๆส่วนตัวไซรัปที่ผมใช้ก็จะเป็นของเต็ง1เป็นไซรัปมิ้นท์นะฮะไซรัปนี้ผมจะใช้ประมาณ20 มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าความหวานเนี่ยมันจะมีมาจากตัวซอสช็อกโกแลตอีกส่วนนึงนะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมโอเคครับผมต่อจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปทำซอสช็อกโกแลตนะครับโดยผงช็อกโกแลตที่ผมใช้ก็จะเป็นผงช็อกโกแลตพร้อมชงดื่มนะครับผมผมใช้ตัวผงช็อกโกแลต2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเพิ่มความเหนียวด้วยตัวนมข้นหวานนะฮะ40 มิลลิลิตรนะครับผมเอาไปละลายหรือว่าเอาไปชงแล้วไปคนรวมกับตัวผงช็อกโกแลตนะครับให้เกิดความหนืดนะฮะแล้วก็ชงมันอาจจะชงยากนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวนมข้นหวานฮะมันไม่มีความร้อนที่จะไปละลายผงช็อกโกแลตนะครับเราอาจจะใช้ตัวน้ำร้อนนะครับเพื่อนๆเหยาะช่วยได้แต่ไม่ต้องใส่นมข้นจืดนะครับเนื่องจากในตัวผงช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความมันที่ได้จากตัวครีมที่เขาปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเหยาะน้ำร้อนลงไปช่วยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเราชงจนมันข้นนะครับเป็นซอสเหนียวประมาณนี้นะครับผมแต่ในตัวของซอสเนี่ยอาจจะมีความเป็นเม็ดๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าผงช็อกโกแลตเนี่ยมันจะไม่เหมือนผงโกโก้ผงโกโก้มันจะเป็นแบบเนียนๆเลยแต่ว่าตัวผงช็อกโกแลตเนี่ยคือเขาปรุงใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีความเป็นเม็ดๆนะครับผมต่อจากนั้นนะครับก็จะใช้แก้วขนาด16 ออนซ์นะครับเพื่อนๆที่เราเตรียมนมมิ้นท์ไว้เรียบร้อยนะครับตักน้ำแข็งประมาณนี้นะครับแล้วก็ท็อปเจ้าตัวซอสช็อกโกแลตนะครับลงไปนะครับวิธีการทำแบบนี้นะครับเราจะเป็นการทำแบบซอสช็อกโกแลตแบบหนึบนะฮะหรือบางคนอาจจะชอบแบบช็อกโกแลตมิ้นท์แบบที่ไม่ต้องหนึบหรือว่าหรือไม่ต้องหนืดขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมต้องการให้มันแยกเป็นชั้นของซอสช็อกโกแลตด้านบนผมจะเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยโอวัลตินท็อปปิ้งเฟกนะครับเป็นเกล็ดโอวัลตินนะครับท็อปลงไปด้านบนนะครับเพื่อเวลาที่เราดื่มเนี่ยจะมีอะไรที่ไว้เคี้ยวกรุบๆนะครับเพื่อนต่อจากนั้นก็ปิดฝาโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูช็อกโกแลตมิ้นท์ในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับตรงนี้ผมทำไว้เป็นแนวทางนะครับสามารถลดเพิ่มส่วนผสมได้ตามต้องการนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ